ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิ้งช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสพบกับโรงเรียนสุดท้ายของเทอมปากกาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาจะรึกเสียงหนาเสียงมีพลังเสียงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวมากเลยนะคะน้ำเสียงของหนูเป็นศิษย์มีครูจึงยืนสู้ยามาร่วมรุ้นกันว่าบัลลังก์ว่าที่แชมป์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ร่วมค้นหาโรงเรียนแรกเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประจำฤดูหนาวปีที่7หลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างเพลงนี้เพลงเศร้าร้องมาแล้วมันไม่เศร้าเพราะเสียงมันโตกับศึกครั้งประวัติศาสตร์เพลงเดียวกันหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างห้าตารางวาเสียงก็เพราะแล้วหวานเพลงนี้มันก็ไม่ขัดกันอีกเมื่อหวานเพลงนี้ก็ไม่เศร้าโรงเรียนใดจะเป็นผู้ชนะและโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าชิงแชมป์ฤดูหนาวได้แก่โรงเรียนมาแล้วจ้ากับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของปีที่2เทอม1กติกาการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทำการแข่งขันเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดโดยในแต่ละสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด2อันดับแรกก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ตามลำดับหากโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์เปลี่ยนโรงเรียนที่นั่งอยู่ตกรอบไปซึ่งโรงเรียนที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนจะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ 10,000 บาทและเมื่อการแข่งขันครบทั้ง12โรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตำแหน่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1และอันดับ2ไว้ได้ก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมซึ่งแชมป์ประจำเทอมจะได้รับถ้วยรางวัลชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จากทางรายการโดยเพลงที่ใช้ในการประกวดเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงยอดมนุษย์ลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆและผู้ที่ให้เกียรติมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจำเทอมนี้ได้แก่ครูสุรินทร์ภาคสิรินักแต่งเพลงแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2514เจ้าของผลงานเพลงหนาวลมที่เรนูวอนลมฝากรักพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทส่วนรองแชมป์ประจำเทอมจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทและโรงเรียนใดสามารถฝ่าฟันจนได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทและรองสุดยอดแชมป์จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทและหลังจากทั้งหมด12โรงเรียนตอนนี้เราได้ทำการแข่งขันผ่านไปจนมาถึงโรงเรียนสุดท้ายแล้วล่ะครับเรามาทวนคะแนนกันก่อนครับที่ครองอันดับ1มาถึง2สัปดาห์แล้วนั่นก็คือโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกจากกรุงเทพกับคะแนนที่สูงถึง 9.20 คะแนนและที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือโรงเรียนสวัสดีวิทยากับคะแนน 9.10 คะแนนครับและโรงเรียนสุดท้ายที่จะมาแข่งขันกับเราในเทอมนี้นั่นก็คือโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราชจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราชจากจังหวัดฉะเชิงเทรากับบทเพลงครูในดวงใจค่ะThank you.
ตมีวันนี้ภาพครูแสนดียังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มทีรักศิษย์ทุกคนไม่เคยบ่นจนเรือมั่งมีจับช็อคเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณธรรมรู้ทำงานหนักแต่ก็รักศักดิ์ศรีพอใจสิ่งที่ตนมีเป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำทุกเส้นทางสู้ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำครูไว้บูชาบันทึกความดีทรงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรุจิการเอกกลางอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราชชื่อเล่นชื่อน้องแอนค่ะแอนโรงเรียนเรามาเป็นโรงเรียนสุดท้ายเลย12เลยค่ะรู้สึกยังไงที่เราได้เป็นโรงเรียนสุดท้ายก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันนิดหน่อยค่ะอยากได้เป็นโรงเรียนที่1ค่ะทำไมคะทำไมคะเพราะอะไรมันแตกต่างกันตรงไหนคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกดดันค่ะว่าคนอื่นจะได้คะแนนแค่ไหนค่ะอ๋อแล้วเทคนิคในการร้องนะคะและในการโชว์เพลงนี้หนูมีเทคนิคอะไรบ้างเออพูดถึงคุณครูในดวงใจก็ระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะที่ฝึกสอนพวกหนูมาจนพวกหนูได้มายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะโอ้เทคนิคคือคิดถึงคุณครูง่ายนะก็คือใกล้ตัวเลยคุณครูนะคะแต่ได้ข่าวค่ะว่าโรงเรียนนี้นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยสนับสนุนมากๆเลยแบบตื่นเต้นเลยแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆในโรงเรียนเลยต้องคุยกับผอ.สักหน่อยแล้วนะมาด้วยใช่ไหมฮะมาไหมลูกมาค่ะคุยกับผอ.เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะได้ข่าวว่าสนับสนุนน้องๆเต็มที่เลยครับด้วยความเป็นจริงผมเป็นคนที่รักการฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงมาโดยตลอดไม่ว่าจะไปอยู่โรงเรียนที่ใดก็ตามที่จะตั้งวงดนตรีแต่ว่าวงดนตรีที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์มีชื่อวงด้วยนะครับชื่อวงเจิดจรัสโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์แล้วเห็นว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขารักจริงๆเลยแล้วก็สนใจแล้วก็มีวินัยในการซ้อมด้วยใช่ไหมท่านครูตอนกลางวันเด็กเขารับประทานอาหารเสร็จเขาจะขึ้นมาซ้อมเขาเองเลยทำไมตัวผมเองถึงรู้เพราะว่าบริเวณที่เขาซ้อมเนี่ยอยู่ติดกับห้องผู้อำนวยการผมรับประทานอาหารที่ห้องนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนทำงานต่อเลยก็จะได้ยินนักเรียนในชุดนี้ขึ้นมาร้องแล้วก็มาเต้นเราจะมีความสุขมากที่ได้ยินนักเรียนร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามทีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีถ้าเป็นนักร้องของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ครับค่ะและได้ข่าวว่าท่านผอ.ก็ฝันเหมือนกันว่าอยากจะมารายการชิงช้าสวรรค์โอ้ยิ่งกว่าฝันดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการค่ะผอ.ค่ะครับมันเป็นความฝันที่เราใฝ่ฝันมากพอเราตั้งวงดนตรีเสร็จเนี่ยเราได้ถูกถามนะครับตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะไปรายการชิงช้าสวรรค์หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้ดูรายการชิงช้าสวรรค์ในช่วงปฐมคอนเทสต์ผมมีความรู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็มาบอกคุณครูบอกว่าเป็นโอกาสของเราแล้วนะครับก็ให้คุณครูเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาเพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่โรงเรียนของเราจะได้ขึ้นมาเหยียบเวทีอันเป็นเกียรติยศและมีคุณค่ามากครับเราจะได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่เราสำคัญที่สุดก็คือเราได้ประสบการณ์อันทรงคุณค่ามากที่สุดครับขอบคุณมาก
เป็นยังไงบ้างพี่ฝนโอ้โหยังไงก็เอ็นดูอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน่ารักขนาดนี้นะคะวันนี้น้องแอนนะคะพี่ฝนขอชมก่อนนะขอชมก่อนว่าน้องแอนเป็นคนที่มีเสียงหนานะคะเสียงหนาเสียงมีพลังเสียงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวมากเลยนะคะน้ำเสียงของหนูนะคะแต่ในความที่เป็นพลังของหนูเนี่ยบางทีพลังมันเยอะมันล้นควบคุมยังไม่ได้เหมือนแบบคลื่นที่มันแบบหูซัดมาแรงแล้วก็มันยังควบคุมให้นิ่งไม่ได้พี่ฝนว่าน้องแอนอะทำได้นะคะแต่ต้องมีการฝึกฝนเพราะว่าเพลงระดับนี้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนานพอสมควรแต่ถ้าเป็นเพลงที่แบบมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบเยอะๆเนี่ยค่ะพี่ฝนว่าน้องแอนจะทำได้ง่ายพี่ฝนเห็นความกังวลในแววตานะคะแต่ว่าทำออกมาก็ถือว่าทำได้ดีนะคะถือว่าไม่มีอะไรเลยอารมณ์เพลงหนูก็คือบูชาครูอย่างเต็มที่ฟังแล้วก็ซาบซึ้งนะคะสิ่งที่จะไปปรับปรุงก็เพียงเท่านี้เองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะในเรื่องโชว์ก็มีเรื่องทั้งจะแนะนำส่งเสริมให้นิดนึงนะครับแต่จะขอไล่จากลำดับแรกก่อนก็คือเรื่องแต่งหน้านะครับแต่งหน้าก็โอเคใสดีนะครับแต่ก่อนจะมาแสดงอาจจะต้องซับหน้านิดนึงเพราะว่าหน้ามันแต่ตอนนี้มันแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเต้นแล้วไม่ว่ากันแต่ก่อนจะแสดงนี่ก็อาจจะต้องปรับนิดนึงนะครับแต่ที่ชอบคือเครื่องแต่งกายนักเต้นเพราะว่าท่อนบนน่ะมีการดีไซน์ให้สามารถที่จะยกแขนขึ้นมาได้นะครับคือดูแล้วแยกท่อนกันเห็นไหมครับปกติแล้วส่วนมากก็จะเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันแต่นี่คือดีไซน์ออกมาดีนะครับคนออกแบบดีทำให้เคลื่อนไหวดีแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับส่วนตัวนักร้องก็อาจจะต้องปรับชายกระโปรงขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นแขนยาวออกให้เป็นแขนกุดก็จะดูยาววัยขึ้นนะครับโรงเรียนนี้มีการเชื่อมท่าสวยนะครับเชื่อมท่ายากๆดีคือเพราะว่าจากตำแหน่งแปรแถวตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยบางโรงเรียนก็แค่เดินธรรมดาแต่อันเนี้ยมีหมุนแล้วก็ไปอีกท่าหนึ่งหรือพลิกตัวแล้วก็ไปอีกท่าหนึ่งมีกลวิธีในการสร้างสรรค์ท่าสวยงามดีนะครับแล้วก็แต่ต้องระวังในเรื่องของอัตราความเร็วอัตราความเร็วคืออะไรบางทีจังหวะเพลงช่วงนั้นมันเป็นช้าแล้วเกิดการเคลื่อนไหวเร็วๆขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์เพลงเสียไปนิดนึงมีแทรกอยู่ระยะนิดหน่อยๆนะครับต้องระวังช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีเสริมเรื่องการใช้เทคนิคทางสมรรถภาพทางร่างกายการลีนคือการแอนหลังเนี่ยคือต้องกำหนดจุดว่าถ้าจะแอนคอจากแค่นี้องศานี้ให้จากตรงนี้พอจากหลังนะจากจุดตรงกลางหลังเนี่ยแค่นี้องศาก็จะงามนะครับบางคนก็แอนเบี่ยงไปแล้วเหมือนอึดอัดนะครับหรือถ้าจะลีนหลังแต่อย่าลีนหลังให้เห็นว่าสวยจากตรงจุดกลางหลังนะครับคือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแซคครัมนะครับจะเป็นช่วงตรงนี้แล้วก็บื้ดลงไปนะโอเคตรงนี้ทำได้ดีแล้วแต่ช่วงตรงนี้ยังมีติดอยู่ยังดูอึดอัดยังดูไม่ค่อยสบายนะครับโดยรวมก็คือลีลาดีมีมาตรฐานดีนะครับแล้วก็ชอบที่ท่านผอ.พูดว่าเรามาฝึกประสบการณ์ใช่ครับทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สำคัญมากเลยนะครับโดยรวมแล้วเพลงครูในดวงใจเนี่ยดูแล้วครูเบิร์ตสว่างอารมณ์จริงๆครับสำหรับคะแนนนะคะเอาไปลุ้นในช่วงหน้าดีกว่าระงับความตื่นเต้นกันไว้สักหน่อยนะคะไหนๆก็เป็นโรงเรียนสุดท้ายค่ะอีกสักครู่นะคะมารุ้นกันนะคะว่าโรงเรียนนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่จะขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ที่2ได้หรือไม่นะคะสักครู่เดียวค่ะและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราษฎร์นะครับทำคะแนนไปได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงยาเพียแคมทำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ชุดนักเรียนน้อมจิตเข้าสู่การแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอม1กันต่อครับผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วครับกับการแสดงจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราชจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งก็ทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียวครับแต่จะทำคะแนนได้เท่าไหร่นั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับค่ะก่อนที่จะมารู้คะแนนนะคะเรามาทวนคะแนนทั้ง2บัลลังก์กันซะก่อนนะคะค่ะว่าที่แชมป์อันดับ1นะคะมีคะแนน 9.20 นะคะนั่นคือโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกจากกรุงเทพค่ะ
คะแนน 9.10 ค่ะนั่นคือโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพค่ะที่แน่ๆนะครับบัลลังก์ที่1นั้นเป็นผู้ที่เข้าชิง1ใน2แน่นอนครับแล้วมาลุ้นบัลลังก์ที่2เท่านั้นว่าจะเป็นเขาที่นั่งอยู่หรือจะเป็นเธอที่ยืนอยู่แต่ต้องมากกว่า 9.10 นี่เหรอคะครับผมและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราษฎร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำคะแนนไปได้ 8.45 ครับผู้ชิงก็อยู่ตรงนู้นนะครับค่ะไม่เป็นไรเนาะเราก็เก่งแต่เพื่อนเก่งกว่าเท่านั้นเองเราก็ได้คะแนนสูงแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วค่ะความรู้สึกวันนี้ค่ะอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษคะต้องขอขอบคุณคุณครูสุดดวงใจแสงรุ่งอรุณนะคะและผอ.วิรัตน์รัตนกำเนิดที่ให้การสนับสนุนพวกหนูมาโดยตลอดค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหมเอ่ยพ่อแม่มาเชียร์ไหมคะมาค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ๋อจะร้องไปเนี่ยไปหาพาไปพี่โนพาไปค่ะทุกคนเลยไปเลยลูกไปให้พ่อมาให้กำลังใจเลยเร็วๆๆๆๆไปค่ะตัวเล็กไปผู้ปกครองครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ครับผมครับผมไม่เป็นไรลูกแม่ถือว่าแอนทำดีที่สุดแล้ววันนี้แอนเป็นลูกในดวงใจของแม่อยู่แล้วน้าฮองเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กัลยาณราชจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็รับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้และจักรยาน LA นะคะ 10,000 บาทค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ลูกสวัสดีลูกแล้วเจอกันนะถ้าอยากไปให้ถึงฝันก็ต้องขยันฝึกซ้อมนะคะสู้ไหวไหมซ้อมไหวไหมสู้อ่ะรวมหน่อยสิพลังวัดสว่างและจากทั้งหมด12โรงเรียนตอนนี้เราก็ได้2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอมแล้วล่ะครับนั่นก็คือโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกจากกรุงเทพผ่านเข้ารอบด้วยคะแนน 9.20 คะแนนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตตาและโรงเรียนสวัสดีวิทยาจากกรุงเทพเช่นกันผ่านเข้ารอบด้วยคะแนน 9.10 คะแนนชดยมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประจำเธอแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับแตงไทยคะแตงไทยชอบตัวนี้เหรอหลงรักเลยงั้นพรุ่งนี้จิ๋วมีเซอร์ไพรส์หัวเราะอะไรอ่ะ